ไปขายอะครับไก่ทอดไต้หวันสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูแหม่มก็เอาบรรยากาศตลาดไนท์มาร์เก็ตนะคะที่ประเทศไต้หวันมาฝากเด็กๆค่ะมาดูกันค่ะดูสิคะความวุ่นวายของเขาระดับ10ทีเดียวค่ะคนเยอะมากๆเลยก็จะเป็นตู้เนี่ยนี่เป็นร้านรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าค่ะที่รัฐบาลไต้หวันผลักดันให้เกิดขึ้นนะคะส่วนร้านนี้คือร้านกระสปองที่เหมือนประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะที่นี่ถึงจะสับสนวุ่นวายยังไงนะคะบ้านเมืองก็ยังสะอาดและเป็นระเบียบค่ะทุกคนเข้าคิวรอแถวนะคะปลาทองน่ารักไหมคะปลาทองเห็นคนไปยืนใกล้ๆก็รีบว่ายน้ำมาหาเลยนะคะเพราะคิดว่าจะให้อาหารนั่นเองอยู่ที่ร้านอาหารจีนตรงตลาดไนท์มาร์เก็ตนะคะวันนี้ครูแหม่มให้เด็กๆดูไนท์มาร์เก็ต2ที่นะคะแล้วก็2ที่เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันบ้างนะคะแต่ว่าก็มีคนเยอะนะคะมีคนเยอะแล้วก็สะอาดสะอ้านนะคะทุกที่ของไนท์มาร์เก็ตส่วนมากจะอยู่ตามเส้นทางแนวรถไฟฟ้านะคะออกจากรถไฟฟ้าก็ไปเดินได้เลยนะคะการคมนาคมที่นี่สะดวกสบายมากนะคะใช้รถไฟฟ้าใช้รถบัสใช้จักรยานนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปให้ดูค่ะว่ารถไฟฟ้าและสิ่งต่างๆเขาอำนวยความสะดวกกันยังไงนะคะคนพิการก็สามารถขึ้นรถได้ไปเองยังได้เลยค่ะการซื้อตั๋วก็เหมือน MRT ที่บ้านเรานะคะที่ประเทศไทยเลยนะคะทุกๆคนก็มีความสุขกับการรับประทานแล้วก็เดินชมเมืองมากๆเลยค่ะของขนมที่นี่ก็ไม่แพงนะคะประมาณ20 30 50ก็มีประมาณนี้นะคะแล้วก็ไก่ทอดค่ะไก่ทอดจะเป็นที่นิยมมากทุกตลาดจะมีไก่ทอดนะคะอร่อยอร่อยทุกร้านเลยค่ะแล้วก็สร้างวิดีโอแล้วกันสร้างสั่งค่ะขนมอันนี้เหมือนที่บ้านเราเลยนะคะทำจากมันค่ะอันนี้มันม่วงมันเหลืองมันหวานนะคะก็รู้สึกธรรมดาธรรมดานะคะแค่อยากจะลองชิมนึกว่ามีอะไรที่แตกต่างแต่ว่าอย่างอื่นน่าทานค่ะรับรองถ้าเดินตลาดที่ไนท์มาร์เก็ตนะคะทุกคนจะต้องอิ่มท้องจุกท้องอย่างแน่นอนค่ะชิมอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะสตรอเบอรี่เยอะมากมากช่วงเย็นก็จะเริ่มมีคนออกมาเดินหนาแน่นมากขึ้นนะคะยิ่งดึกยิ่งคนเยอะค่ะเขาจะเปิดถึงประมาณเกือบเที่ยงคืนเลยนะคะที่ถนนคนเดินของเขานะคะไนท์มาร์เก็ตมีอาหารอร่อยเยอะแยะหลากหลายมากเลยค่ะทั้งของหวานของคาวของหนักของเบามีหมดเลยค่ะครูแหม่มจะวางรายละเอียดไว้ให้ที่ข้อมูลข้างล่างนะคะแล้วก็เพิ่มแผนที่ให้นะคะที่ท้ายคลิปแล้วพบกันใหม่นะคะบายก่อนละสวัสดีบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ